สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องวิงเคนในค่ำคืนนี้นะครับวันนี้มาพาทำเควสวาเลนไทน์2018นะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มอธิบายหรือว่าดูข้อมูลคร่าวๆของกิจกรรมนี้กันนะเควสนี้กันนะระยะเวลากิจกรรมนะเริ่มวันที่14กุมภาพันธ์นะครับแล้วจบวันที่8มีนาคมนะก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์นะครับเงื่อนไขกิจกรรมก็ต้องมีตัวละครเวล30ขึ้นไปนะฮะ1ตัวละครต้องทำเควสหลัก1ครั้งนะครับเพื่อจะไปทำเควสเสริมอีก4เควสใน1วันนะฮะสรุปคือถ้าเราจะเอาตัวไหนมาทำเควสวาเลนไทน์ต้องทำเควสหลักก่อน1ครั้งนะครับถึงจะทำเควสเสริมอีก4เควสได้นะครับเควสเสริม4เควสเนี่ยทำได้วันละ1ครั้งนะครับแล้วจะรีทุกๆตี4ของทุกวันนะครับผมนั่นก็หมายความว่าเราสามารถทำเควสเสริมทั้ง4เควสได้ทุกวันนะครับวันละ1รอบนะครับผมแล้วก็เรามาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับที่เพิ่มเข้ามาในกิจกรรมนี้นะครับขั้นแรกเวลามาดูมอนสเตอร์นะครับมอนสเตอร์ที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นสวีทดอปนะครับเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งสวีทดอปนี่นะครับผมนะฮะสวีทดอปนี่ก็คือมอนสเตอร์ของกิจกรรมนี้นะครับซึ่งสวีทดอปมันดอปอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะสวีทดอปก็จะดอปเขาเรียกสโตเลนคาคาวบีนนะครับหรือว่าเมล็ดโกโก้นะครับผมนี่เลยนี่เลยนะฮะนี่นะครับก็จะดอปนะครับซึ่งไอเมล็ดสโตเลนคาคาวบีนเนี่ยไม่สามารถดิวได้หรือว่าเอาใส่คังได้นะครับนั่นก็คือมันจะติดอยู่กับตัวเราเลยนะครับแล้วก็ไอ้เจ้าสวีทดอปเนี่ยเราสามารถสติลได้ด้วยนะครับถ้าเราเล่นเป็นโลกหรือแอดหรือโจนอะไรพวกนี้นะครับเราสามารถสติลได้แล้วก็ตีตกได้อีกนะครับ1ตัวผมตีตกสูงสุด2อันนะครับนั่นก็หมายความว่าเรามีโอกาสได้3อันต่อสวีทดอป1ตัวนะครับผมแล้วก็มันก็จะมีของรางวัลจากกิจกรรมที่เป็นของรางวัลสูงสุดก็น่าจะเป็นผมเปิดให้ดูนะเป็นคอร์สนะคอสตูมชื่อคอสตูมสวีทบันๆนะครับผมนี่เลยนะฮะคอสตูมสวีทบันๆคืออะไรนะฮะนั่นก็คือนี่เลยนะฮะความดีคืออะไรบวก EP 8% นะครับนั่นก็คือคอร์ส 8% นั่นเองครับแต่คุณสมบัติจะโดนลบออกไปในวันที่8มีนาคมนะไอเทมทุกอย่างนะครับจะโดนลบออกในวันที่8มีนาคมนะครับยกเว้นคอร์สนี่จะลบแค่คุณสมบัตินะครับแต่คอร์สยังอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมดูก่อนมีอะไรให้ดูอีกนะแล้วก็กิจกรรมนี้นะครับเควสแต่ละเควสเวลาเราไปส่งเนี่ยจะได้เขาเรียกเป็น Sweet Festival Con นะครับหรือว่าเหรียญ นั่นเองนะครับคือเควสที่เราทำทั้งหมดเนี่ยเราจะส่งเพื่อเอาเหรียญ นี้มานะครับปิดนี่ก่อนนี่นะจะแลกเพื่อเอาเหรียญ นี้มาเหรียญ นี้ก็จะใช้ในการแลกอาหารแล้วก็เอาไปสุ่มคอร์สนั่นเองนะครับผมนี่ก็คือข้อมูลคร่าวๆนะครับของเควสวาเลนไทน์นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับที่เควสหลักนะครับเควสหลักก็มานี่นะครับมาที่พรนะครับดูตรงนี้เลยนะดูที่ NPC ชื่อช็อกโกแลตแฟคทอรี่แมนนักนะครับแมนนักอะไรเนี่ยซึ่งผมเผลอกดคุยไปแล้วนะครับซึ่งมันก็จะให้เควสหลักคือไปล่าสวีทดอปหานี่นะสโตเลนคาคาวบีน20อันนะครับผมซึ่งผมคุยไปละนะครับอันนี้ผมก็จะมาส่งละคือเราคุยเสร็จปุ๊บมันก็ให้ไปหาแล้วก็ไปตีสวีทดอปนะครับเพื่อเอาไอ้นี่มาส่งนะครับนี่ผมก็ส่งใช่ไหมเควสแรกก็จะได้เหรียญมา10เหรียญนะครับต่อไปเควสเสริมที่1นะครับเราจะเริ่มเควสเสริมที่1แล้วนะเควสเสริมที่1นะครับก็จะเป็นนี่เลยเนี่ยเลือกส่งช็อกโกแลตที่สวีทช็อปนะครับมันก็จะพาเราไปทัวร์สวีทช็อปของเควสวาเลนไทน์นะครับของเสรเมืองโอเคครับเรากดไปเลยเลือกครับป้าบแล้วมันก็จะพาเราว้าไปนะฮะเราก็จะได้ของมา4ชิ้นเห็นไหมเป็นช็อกโกแลต for delivery นะครับแล้วให้สังเกตในมินิแมปเห็นไหมมันจะมีอะไรกระพริบอยู่นะให้เราไปตรงนั้นนะมันจะมี NPC ชื่อ สวีทช็อปนะซึ่งเราต้องเอาไอ้ช็อกโกแลตเดลิเวอรี่เนี่ยไปส่งให้มันนะครับผมซึ่งทำไมถึงได้มา4อันเพราะว่าเราต้องไปทั้งหมด4เมืองนะครับผมมันจะไปจบที่คอนเทล่านะครับสวีทช็อปนะครับแล้วผมขออธิบายเกี่ยวกับสวีทช็อปเลยแล้วกันหลังจากนี้ถ้าเห็นผมว้าไปตรงไหนที่มีสวีทช็อปนั่นก็คือไอ NPC พวกเนี้ยเอาไว้สำหรับแลกทหารแล้วก็สุ่มบอสแล้วกันนะบอกไว้คร่าวๆก่อนนะอธิบายอีกทีนะโอเคครับเราก็คุยกับตัวนี้ป้าบคุยไปเลยนะคนแรกเราส่งเสร็จนะฉันเอาช็อกโกแลต for delivery มาส่งให้โอเคครับส่งไปเลยแล้วมันก็จะพาเราไปหาอีกคนนึงนะครับมาที่พายอนเห็นไหมมันก็จะมีมาร์กในมินิแมปนะคือเควสเสริมที่1อ่ะง่ายมากนะครับเราก็แค่เดินไปคุยนะครับแค่นั้นเองนะเราก็เดินไปคุยอีกนะครับตรงนี้อยู่นี่นะแล้วก็คุยไปเลยจริงๆกด enter รัวๆไปเลยก็ได้ครับรอมันวาร์ปไปหาอีกตัวหนึ่งแค่นั้นเองนะไปแล้วนะมาที่นาการก็จะอยู่บนหน่อยนะครับเห็นไหมใกล้ๆ NPC วาร์ปไปเมืองหิมะนะเดินไปเลยนะจริงๆผมจะบอกว่าผมเอาลบทำก่อนหน้านี้ผมก็บันทึกคลิปไปแล้วแต่ผมหัวร้อนเนื่องจากเควสเขียนไม่ละเอียดผมเลยศึกษามาให้เรียบร้อยแล้วก็มาทำใหม่นะให้ผู้ชมได้ดูกันแบบรัดตัดตอนแบบดูเรื่องเข้าใจเลยนะโอเคเราก็คุยกับตัวนี้นะครับอันนี้ส่งคนที่3เสร็จนะครับสวิตช็อปคนที่3คนที่4ปิดที่คอนเทล่านะคอนเทล่านี่ก็อยู่ตรงที่เราวาร์ปลงมาเลยนะครับเดินขึ้นมาบนนิดนึงที่มันจะมี NPC ขายเป็นร้านอะไรอยู่ตรงนั้นนะวาเลนไทน์เขาก็เพิ่ม NPC เข้ามาเป็นสวิตช็อปอยู่ตรงนี้นะนี่เลยไอ้หนูตัวเล็กๆที่เลยนะคุยไปเลยครับข้าวไอ้นี่มาส่งนะช็อกโกแลตเดลิเวอรี่คุยเสร็จปุ๊บเรากลับมาหานี่ครับเห็นไหมจริงๆแล้วมันจะมาร์กในมินิแมปให้หมดเลยเราแค่ทำหน้าที่เดินไปคุยแค่นั้นเองนะโอเคเราก็มาคุยนี่ครับเควสเสริมที่1อันนี้มันเป็น1กับ2แล้วเนี่ยเควสเสริมที่1เราจะได้เหรียญ20เหรียญนะโอเคเดี๋ยวเรื่องเหรียญผมจะอธิบายเพิ่มอีกทีหนึ่งนะตอนนี้เรามาเดินเควสกันก่อนนะต่อไปเราไปเควสเสริมที่2นะครับเดินขึ้นไปเลยเห็นไหมจะมีมาร์กในมินิแมปนะเดินตรงขึ้นไปเลยยาวๆนะตรงขึ้นไปเลยตรงขึ้นไปนะโอเคผมจะเอาให้มันสั้นที่สุดและเข้าใจง่ายที่สุดนะสำหรับคนที่มาดูคลิปของผมเนาะนะครับโอเคนะครับ NPC ตัวที่2คือตัวนี้นะครับชื่ออะไรเนี่ยจันเน็ตคนบ้าเลยชื่อเจนเนี่ยโอเคครับคุยเลยนะครับคุยเปิ๊บถามว่าเรื่องเกิดอะไรกับเด็กคนนั้นเราก็คุยไปเลยนี่ครับมันก็จะให้เราหาแคดดี้5อันแคดดี้สติปเปอร์ไม่ต้องงงนะครับว่ามันคืออะไรนะแคนดี้ก็คือแคนดี้นะฮะก็คือแคนดี้อันนี้นะครับแคนดี้สติปเปอร์ก็คือแคนดี้เคนนะฮะส่วนโปรเทคเน็กแคนดี้3อันเนี่ยมันขายอยู่ที่คอมโบโดเห็นไหมนะครับจริงๆแล้วผมซื้อก็ได้แต่ตรงเนี้ยมันมีขายหมดเลยเห็นไหมนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ต้องเสียเวลาไอ้นี่ไปยังไงล่ะว้าไปที่นู่นที่นี่ด้วยนะครับแต่นะผมจะพาผู้ชมไปดูที่คอมมานโดว่า NPC ตัวนี้ขายอยู่ไหนเขาเอาของมาขายที่นี่ 1,000 ใช่ป่ะของเควสแต่เราจะไปดูกันว่าอยู่ที่คอมมานโดเนี่ยมันเท่าไหร่นะเราเสียค่าว้าไป 5,400 นะครับไปคอมมานโดโอเค NPC ที่ขายของเควสจะอยู่ตรงนี้นะครับชื่อฮาริฟนะครับฮาไลฟ์นี่แหละกดเข้าไปครับซื้อนะครับ Neck Protection Candy 200ครับซึ่งคืออะไรนะมันใช้3อันใช่ป่ะนั่นก็คือเราซื้อที่นู่นอ่ะ3อันแต่ละวาร์ปไปเนี่ย 5,000 แล้วเนี่ยนะครับสรุปนะเราซื้ออยู่ตรงที่เขาตั้งร้านดีกว่านะครับไม่ต้องมานะครับง่ายกว่านะแต่นี่คือผมอยากให้รู้ว่า NPC ตัวนี้อยู่ตรงไหนนะฮะสำหรับใครที่อาจจะอยากไปดึงมาขายอะไรอย่างนี้นะครับผมโอเคเราก็เดินกลับไปเลยแล้วได้ของครบแล้วนะ3ชิ้นนะครับจบส่งเควสเสริมที่2เราจะได้เหรียญอีก10เหรียญนะครับผมเดินตรงขึ้นไปเลยคุยนะครับเรามีครบเรียบร้อยนะได้อีก10เหรียญนะครับเห็นไหมมันจะบอกเลยว่ามันจะรีอีกทีตอนตี4นะเนี่ยก็ได้นะเนี่ยเห็นไหมนะครับ เควสเสริมทุกเควสจะรีตอนตี 4นะโอเคเห็นไหมหายไปหมดแล้วแคนดี้เคนแล้วก็ไอโปรเทคนะต่อไปเควสเสริมที่3นะครับจริงๆแล้วเควสเสริมที่3เราต้องไปทำที่กิฟเฟนซึ่งมันจะให้หาของ3อย่างเหมือนกันนะครับซึ่งก็คือแคนดี้เคนแล้วก็ลัคกี้คุกกี้ซึ่งเนี่ยตอนนี้ผมเล่นโลกผมมาหัวร้อนกับ NPC มาหัวร้อนกับตรงเควสเสริมที่3นะครับจนแบบหาวิธีจนแบบต้องลบคลิปลบทิ้งจากที่ผมหัวร้อนผมเลยต้องมาทำเป็นแอดใหม่นะครับซึ่งผมแนะนำให้ไปทำเควสเสริมที่4ก่อนนะครับเควสเสริมที่3เราค่อยทำโอเคนะเควสเสริมที่4ก็คือไปที่มอลล็อกครับเดี๋ยวเราไปที่มอลล็อกกันโอเคพอไปที่มอลล็อกก่อนนะฮะโอเคเรามาที่มอลล็อกแล้วนะครับผมมาที่มอลล็อกแล้วเดินมาตรงนี้ครับนิดเดียวลงมานะนี่นะครับจะเจอ NPC ชื่อซัฟเฟอร์แมนนะคุยไปเลยครับคุยกับซัฟเฟอร์แมนนะครับแล้วก็ซัฟเฟอร์แมนเนี่ยจะให้เราไปตีสวีทดอป5ตัวนะครับแล้วก็ไปตามหาสวีทดอปนะตอนนี้คือผมข้ามไปเลยนะทำเควสเสริมที่1ที่2แล้วก็ทำเควสเสริมที่4นะครับซึ่งเดี๋ยวเราตามหาสวีทดอป5ตัวเพื่อกำจัดมันนะครับโอเคเดี๋ยวผมหาสวีทดอปก่อนในช่วงนี้ผมอาจจะนี่นะย่นคลิปไปนะครับให้มันสั้นลงนะครับเร่งสปีดอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะครับหลังจากที่เราฆ่าสวีทดอปครบ5ตัวนะก็กลับมาคุยกับซัฟเฟอร์แมนอีก1รอบนะจ๊ะนะครับเราก็จะได้คุกกี้แบ็กมา5อันนะครับซึ่งไอ้คุกกี้แบ็กเนี่ยมันก็จะสุ่มหาลัคกี้คุกกี้นะครับเพื่อไปทำเควสเสริมที่3ได้อีกนะเดี๋ยวเราไปที่กิฟเฟนนะเพื่อไปทำเควสเสริมที่3นะครับผมที่เราปลอดไปนะจ๊ะพายอนนะครับเดี๋ยวนะไปกิฟเฟนนะครับนี่คือเควสเสริมสุดท้ายแล้วนะครับที่ผมทำนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีว่าของที่เราได้เนี่ยเรามันเอาไปใช้ทำอะไรบ้างนะเดี๋ยวผมดึงเลยละกันนะครับของที่นี่นะนี่ไงลัคกี้แคนดี้เคนนะครับคือมันต้องใช้3อย่างเนี่ยคือเนี่ยเดี๋ยวคุยก่อนเควสเสริมที่3นะครับโอเคคุยเสร็จเรียบร้อยนะครับเควสเสริมที่3คือเราต้องหาลัคกี้แคนดี้เคนแล้วก็ลัคกี้คุกกี้ซึ่งไอ้พวกเนี้ยมันดรอปจากคุกกี้แบ็กนะครับแล้วผมจะบอกว่ามันไม่คุ้มมากเลยกับการที่เราทำนะครับซึ่งถ้าเควสเนี้ยเราส่งเสร็จปุ๊บเราจะได้เหรียญ5เหรียญเข้าใจป่ะได้เหรียญแค่5เหรียญได้สวิตเฟสติวัลคอนแค่5เหรียญเองนะครับซึ่งเราเอาเวลาไปตีไอ้เจ้าสวิตดรอปนะครับแล้วเอาสโตเลนคาวบีนเนี่ยไปแลกยังจะง่ายกว่านะเดี๋ยวผมพูดต่ออีกทีเดี๋ยวผมลองสุ่มก่อนนะป้าบได้ไหมได้ว่ะเฮ้ยได้ว่ะผมได้ว่ะโอเคครับส่งเอาได้ไหมมันต้องเป็นลัคกี้ด้วยนะครับลัคกี้คุกกี้ลัคกี้แคนดี้เคนแต่ไม่มีลัคกี้แคนดี้นะครับเดี๋ยวดูก่อนมีคนขายไหมลัคกี้แคนดี้มีไว้ 90,000 นะครับแต่ไม่คุ้มอ่ะแรก5เหรียญนะครับอันดับเพื่อคุณดูนะจัดไปนะโอเคหาครบแล้วเราก็ส่งคือต้องใช้3อย่างลัคกี้แคนดี้ลัคกี้แคนดี้เคนแล้วก็ลัคกี้คุกกี้นะครับเราก็ส่งไปเลยนะครับแล้วก็จะได้เหรียญ5เหรียญกับคุกกี้แบ็กนะครับไอ้เควสเสริมที่4เนี่ยที่เราเอาไปแลกก็จะได้นี่นะครับเห็นไหมนี่นะครับซ้ายมือคุกกี้แบ็กกับเหรียญอีก5เหรียญนะครับโอเคซึ่งเนี่ยเควสเสริมทั้ง4ก็จบไปแล้วนะต่อไปนะครับเดี๋ยวผมพาไปดู NPC Sweet Shop ที่ผมบอกในข้างต้นนะครับนี่ก็คือจะเอาไว้แลกของนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะซึ่งนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมดูไอ้ตรงนี้นี่นะฮะสโตเลนทาคาบีนเนี่ยถ้าเราสะสมเดี๋ยวผมดูก่อนมันเอาไปแลกกับไอ้ NPC ที่อยู่คอนได้ไอ้ NPC ที่เรารับเวทหลักนะไอ้ NPC ที่ชื่อช็อกโกแลตแฟคทอรี่แมนแน็กที่อยู่คอนนะที่เรารับเวทหลักนะครับเราสะสมไอ้เนี่ยเมล็ดโกโก้เนี่ยสโตเลนคาคาวบีนเนี่ย20อันนะครับไปแลกที่ NPC ตัวนั้นนะครับเลือกเมนูมอบสโตเลนคาคาวบีนให้เนี่ยเราจะใช้สโตเลนใช้เมล็ดโกโก้เรียกง่ายๆเนาะเมล็ดโกโก้20อันเพื่อแลกเหรียญ10เหรียญเข้าใจปะ นะครับอย่างนั้นจะง่ายกว่าเควสเสริมบางอันมันไม่น่าทำนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะเราพาไปดูแล้วกันอีกทีหนึ่งที่พร นะนี่นะครับซื้ออาหารว่างแสนหวานนะฮะมันก็จะมีเห็นป่ะแฮนด์เมดช็อกโกแลตอะไรมอยส์ตี้มาคารอนสวิตตี้เครปอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะอาหารเนาะนะครับเดี๋ยวผมเอารูปให้ดูเพิ่มอาหารให้ดูนะจ๊ะโอเคอาหารมาแล้วนะครับนี่คืออาหารทั้งหมดที่เราสามารถซื้อได้นะครับอาหารอะไรบวกอะไรเนี่ยท่านผู้ชมดูได้เลยจากตรงนี้นะครับซึ่งอันที่ดีลได้จะมีแค่แฮนด์เมดช็อกโกแลตซึ่งมันไม่บวกอะไรเลยอันนี้จะดีลได้นะส่วนอาหารนั้นอื่นที่บวกสถานะบวกสเตตัสปั๊มเลือดและพวกนี้จะดีลไม่ได้นะครับอันนี้คือเอาเหรียญ นะครับมาแลกนะเหรียญที่ได้จากเควสนะครับต่อไปเรามาดูตรงนี้ครับสุ่มของพิเศษนะครับสุ่มของพิเศษใช้อะไรบ้างนะครับใช้เห็นป่ะสวีทเฟสติวัลคอยสวีทเฟสติวัลคอน50อันแล้วก็เงินอีก 50,000 ซีดีเพื่อสุ่มลุ้นคอร์สนะฮะคอร์สที่จะได้ก็จะเป็นคอร์สอันนี้ฮะผมไหนวะนี่นะครับเป็นคอร์สคอสตูมสวีทบอลบอลนะฮะบวก EP 8% นะครับเดี๋ยวผมสุ่มให้ดูเลย1ครั้งนะฮะจัดไปเลยแต่งแต่วายได้อะไรก็ไม่รู้นะเป็นสตรอเบอรี่เฟรชครีมคัพเค้กนะครับเป็นคัพเค้กสตรอเบอรี่นะโอเคนะครับนี่คือรวมของกิจกรรมนี้เดี๋ยวผมพาไปดูอันสุดท้ายและท้ายสุดนะครับที่คอนเทล่านะฮะเป็นการล่าสวีทดอกเอาล่าสวีทดอกเอาเมล็ดโกโก้ไปแลกเหรียญ นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะสรุปให้ตอนท้ายอีกทีหนึ่งนะครับผมนี่เลยตัวนี้นะครับเรามาคุยกับตัวนี้แล้วก็เลือกเห็นไหมมอบสโตเลนขาคาบินให้นะครับซึ่งต้องใช้เมล็ดโกโก้20อันเพื่อมาแลกเหรียญ10เหรียญ นะครับอันนี้แลกได้ตลอดไม่จำกัดนะโอเคนะครับสรุปคือเควสวาเลนไทน์ที่เราทำเนี่ยทุกอันนะครับเราจะทำเพื่อเอาเหรียญมาซื้ออาหารทำเพื่อเอาเหรียญมาสุ่มคอร์สแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากนะครับส่วนเหรียญเนี่ยไอเหรียญที่ผมใช้ไปหมดเมื่อกี้นะครับเนี่ยมันสามารถตั้งร้านได้ดีลได้นะฮะเหรียญนะสำหรับใครที่อยากลงทุนดึงไปสุ่มอะไรงี้นะครับผมแล้วก็ผมสรุปรวมๆให้ว่ากิจกรรมนี้นะครับจะไอเทมในกิจกรรมนี้ทั้งหมดนะครับจะโดนลบในวันที่8 มีนาคมตอนปิดเซิร์ฟเวอร์นะแต่ยกเว้นคอร์สนะครับที่จะไม่โดนลบนะครับแต่จะโดนลบสถานะนะครับหมายถึงว่าลบไอ้บวก EP 8% นั่นเองนะทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับกิจกรรม Valentine Quest นะก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะก็มีแค่นี้แหละนะครับยังไงก็ถ้าชอบนะก็ฝากกดติดตามนะกด Subscribe แล้วก็ส่งให้เพื่อนดูด้วยนะครับก็อยากสนับสนุนก็ดูช่องทางสนับสนุนใต้คลิปได้เลยนะครับผมก็วันนี้นะสำหรับเควสวาเลนไทน์2018ก็จบเพียงเท่านี้นะก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม